ขอดูเราจะเปลี่ยนโอ้ยครับยังไม่ได้เห็นเลยครับได้ยินแล้วเป็นยังไงเฉยๆครับปกติครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยู่กับพี่ติ๊กกันนะครับไม่เปลี่ยนแน่นอนแต่เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะมีขึ้นอย่างนี้เราไม่ได้ไม่ครับก็เราไม่ได้ช่วยหนานะครับก็ผมรู้ว่าพี่ติ๊กเขาเป็นคนยังไงแล้วก็เราอยู่ด้วยกันแล้วด้วยความสบายใจหรือว่าอะไรก็แสดงว่าขอรู้ว่าเชื่อพี่ติ๊กก่อนเนาะผมว่าก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็เป็นอยู่มากกว่าครับได้มีการคุยพี่ติ๊กเรื่องนี้ไหมครับไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยครับว่าเราไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่ในหัวกันเลยที่ผ่านมาอยู่ตรงนี้ก็เห็นโอเคงานดีอะไรใช่ครับแล้วผมปกติเวลาหมอดูทักเนี่ยหมอเชื่ออะไรครับถ้าเรื่องหมอดูครับก็มีบ้างครับที่ฟังไว้แล้วก็เป็นการเชิญสิทธิ์เราด้วยแล้วก็อะไรด้วยที่เขาทักมาแล้วก็บางทีก็มีแต่ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับพี่ติ๊กจะน้อยใจถ้าเขามีข่าวแบบนี้ออกมาโอ้ยผมว่าไม่มีทางแน่นอนครับไม่ยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวไม่มีครับปิดเทอมแล้วครับเพิ่งสอบเสร็จด้วยเจมจริงไหมคะที่มีคนมองว่าโรงอาหารของมหาลัยที่ยังไปเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเจมไม่เดินเลยไปสิครับเดินอยู่แล้วโอ้ยไม่เดินเลยครับเดินครับไม่มีทางครับว่าผมก็ยังไปเที่ยวหาเพื่อนๆอยู่ในอืมไม่มีคนกีดกันเขาเยอะไหมครับตามเราไม่มีครับก็ผมว่าเพื่อนเห็นแล้วเป็นเพื่อนร่วมห้องเป็นปกติง่ายครับเขาก็เฉยไม่มีทางครับว่าถ่ายรูปก็ยังเล่นเขาปกติอยู่เลยครับเวลาเราอยู่กับเพื่อนเขาไม่ถ่ายอะไรแบบแซวสาวให้ลงมาเป็นมาแบบมันก็มีบ้างครับเออต่างสไตล์ผู้ชายครับเอ้ยก็คงไม่มีแหละครับไม่มีอะไรครับไม่กล้าแบบที่โทรยังไม่อยากยังครับก็ยังทำงานอยู่เจมส์ทำงานเยอะเราก็เลยต้องครับก็นี่ก็ซึ่งสอบเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของอ๋อช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมไม่ช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมฮะใช่ปิดเทอมแล้วอ๋อเพิ่งสอบเสร็จเรียนปกติทั่วไปโอเคเข้าใจมากครับเอานี่เกรดออกมาแล้วใช่ไหมเทอมแรกเกรดหลอกแล้วใช่ไหมคะเป็นไงคะเกรดออกมาปีแรกครับประมาณ 3.5 อู้ไม่เอาก็ดีใจจริงๆครับที่ก็มีอาจารย์ที่เวลาที่เราไม่มีโอกาสแล้วเขาก็เข้ามาติวให้ด้วยก็ดีใจครับที่ทุกคนช่วยก็มีเพื่อนเหมือนกันครับที่ช่วยทำงานช่วยบอกงานว่ามีอะไรที่ได้ส่งบ้างทำอะไรบ้างจริงๆเราก็เข้าไม่ได้แบบว่าก็มีบ้านที่ไปช่วงทำงานครับแต่ว่าเราก็อ๋อมีอาจารย์มีเพื่อนที่คอยนิวติวให้ตลอดใช่ครับก็มีเพราะโชคดีที่มีกลุ่มเพื่อนที่เขาคอยช่วยด้วยครับครับก็ยังรอดูอยู่ก็ยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้ก็อากาศลงซัมเมอร์เหมือนกันครับแล้วก็อากาศก็อาจจะ